ิธีประกาศสั่งตั้งของการตัวแทนธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำวันที่31สิงหาคม2023นี้ที่โรงแรมดาวดอกงิ้วคำเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำได้จัดพิธีประกาศสั่งตั้งของการตัวแทนธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมโดยท่านนางขันแก้วหลามณีเงาห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านเขื่อนเพชรวงจันทร์คณะประจำภาคแขวงของเจ้าแขวงแขวงบ่อแก้วท่านหวางเอ้อเป่าผู้อำนวยการใหญ่บริษัทดอกงิ้วคำจำกัดพร้อมด้วยบรรดาต่างหน้าธนาคารธุรกิจและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกล่องประชุมท่านเสริมทวีสีหาฝนว่าการหัวหน้าสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวแขวงอุดมไซได้ขึ้นกล่าวจุดประสงค์ความสำคัญพร้อมทั้งรายงานสภาพการจัดตั้งห้องการตัวแทนธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำโดยย่อให้ผู้เข้าร่วมรับทราบอันได้ยกให้เห็นถึงภาระบทบาทหน้าที่ต้นต่อในการเคลื่อนไหวของห้องการตัวแทนธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำเขตตลอดหอดเวียกงานการกดกาการสุกยูการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศและการประกอบบุคลากรประจำห้องการตัวแทนแห่งสปป.ลาวเป็นการเสริมขยายร่วมมือเวียกงานด้านต่างๆกับคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงบ่อแก้วและสภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำระหว่างท้องถิ่นและศูนย์กลางให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นจากนี้ท่านนางพานุศักดิ์แกนวงจันทร์หัวหน้ากรมจัดตั้งและพนักงานธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ผ่านข้อตกลงแต่งตั้งบุคลากรประกอบห้องการตัวแทนธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำเขตจำนวน4ท่านหญิง2ท่านคือท่านนางจันดาลีจิตขันติเป็นผู้ว่าการหัวหน้าห้องการตัวแทนธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำเขต 2. ทานแววมณีแน่นพัฒนา 3. ทานไซนิคมไซสนะ 4. ทานนางสุขวัตสาพมมาเนสัยเฮ็ดหน้าทีตามภาระบทบาทในการจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานการกดกาการสุกยูส่งเสริมผู้พัฒนาและการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศภายในเขตให้มีความสะดวกสบายว่องไวถึกต้องขึ้นตืมในโอกาสอันสง่าราศีนี้ท่านนางขันแก้วหลามณีเงาห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้เป็นเกียรติขึ้นมีคำเห็นโอล้มต่อกับพิธีเพื่อเป็นแนวทางซี่น้ำในการจัดตั้งเคลื่อนไหวของพนักงานประจำห้องการตัวแทนธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำเขตเคลื่อนไหวปฏิบัติเวียกงานตามหน้าที่ภาระบทบาทของตนให้มีความคล่องแคล่วตามหน้าที่ภาระบทบาทของตนให้มีความคล่องตัวดีขึ้นในทุกด้านพร้อมทั้งเฮียคองมายังคณะพรรคแขวงองค์การปกครองท้องถิ่นและคณะคุ้มครองเขตสภาบริหารเขตและผู้พัฒนาธนาคารธุรกิจพร้อมทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องจงให้ความร่วมมือประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวกับห้องการตัวแทนที่ตั้งใหม่ให้สามารถเคลื่อนไหวตามภาระบทบาทหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิผลเติบใหญ่ขึ้นในทุกด้าน